ครับแต่ MIE Asia ครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Airsoft How To กับผมเทพซุปไวกิ้งครับผมเทพตอมครับถูกต้องแล้วและในวันนี้นะครับเราก็แต่งตัวกันแบบว่าจะไปเดินป่ากันใช่เหมือนเราจะไปไหนสักแห่งถูกต้องแต่อยากจะบอกว่าในคลิปนี้เนี่ยเป็นการกินกินวันนี้เราก็ยังอยู่เช่นเคยกับ Fish Dye แล้ววันนี้นะครับอยู่กับเมนูที่เรียกได้ว่าน่าจะถูกใจพี่ไวกิ้งแน่นอนนั่นคือนี่ก็อยู่กับ beef stroganoff stroganoff อะไรก็ไม่รู้ อะไรไม่รู้ with noodle นะครับเอาเสียงว่าออกเสียงไม่ออกแล้วกันอันนี้ผมบอกก่อนผมไม่เคยกินมันไม่เคยกินมันคือไม่เคยกินมันคืออะไรไอ้คำว่า fish dye เนี่ย fish dye fish dye คืออะไรปรุงสุกแล้วครับแล้วก็ไปแช่แข็งแล้วก็ดูดความชื้นออกเพื่อเก็บได้นานขึ้นครับก็คือเจ้าตัวนี้สามารถเก็บได้นานขึ้นถูกต้องใช่ครับมันเหมือนกับ MRE ไหมคล้ายๆกันแต่ว่า MRE เนี่ยจะเป็นสุกแล้วก็เรียกได้ว่าพร้อมทานเลยแต่ตัวนี้เนี่ยจะต้องเติมนะต้มน้ำแล้วก็ใส่น้ำเข้าไปก่อนนั่นหมายความว่าสมมติอยู่ดีผมอยากเก็บไว้ที่บ้านเพื่อเกิดเหตุร้ายผมสามารถเก็บที่ได้ใช่ถูกต้องไหมเก็บได้นานกว่าไหมนานแค่ไหนเจ้าตัวนี้20ปีครับ20ปีซึ่งยังมีอยู่ได้ถ้าใครกำลังมองหาอาหารตัวนี้อยู่ก็ลองดูนะครับเผื่อใครรายรับรายจ่ายไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็สามารถขุดมากินได้ทุกเมื่อผมอยากรู้อ่ะมันอร่อยอยากรู้แล้วใช่ไหมป่ะเดี๋ยวเราไปทำกันเลยดีกว่าโอเคเป็นไงบ้างคุณผู้ชมพี่ไปกิ้งมันคืออะไรอ่ะผมเห็นเหมือนพาสต้าเราเหมือนได้กินพาสต้าแล้วคือมันเป็นเนื้อเลยคุณผู้ชมมันคือเนื้อเลยอ่ะอยากแดกไปทำเลยเติมน้ำร้อนเตรียมพบกับพับกบสโตนอฟบีบโอ้ยเป็นไงเนื้อหน่อยผมอยากให้กล้องนี้เนี่ยมันมีที่รับกลิ่นมากไหนดูข้างในได้หมดยังหมดแล้วเป็นไงเอาละครับตอนที่เราต้มน้ำอย่าลืมเอาซองกันชื้นออกด้วยเพราะอันตรายมากค่อนข้างที่จะซีเรียสหน่อยคือก่อนอื่นเลยก็พยายามมองหาซองนี้ก่อนต้องแต่มันจะอยู่บนๆหน่อยไม่มีนะมาทีนี้เนี่ยเป็นไงกลิ่นเป็นไงฉันได้กลิ่นคาโบนาร่าฉันได้กลิ่นความหิวอะตอมได้กลิ่นอะไรได้กลิ่นเห็ดครับเห็ดพี่ก็ได้กลิ่นเหมือนเห็ดเหมือนกันมาช้อนคนละอันพร้อมตักครับอย่าเพิ่งกินนะตักระวังร้อนระวังร้อนจะบอกว่ามันร้อนมากอย่างที่บอกว่าเขาใช้น้ำเดือดมากๆใช่มันจะร้อนมันจะร้อนนิดนึงเตรียมพร้อมนะครับ1 2นี่มันร้อนแป๊บนึงกลิ่นเนื้อสุดยอดมากเหมือนกับเพิ่งปรุงเสร็จแต่ว่ามาจากเตาแล้วพี่นึกสภาพสมมติมีสงครามนิวเคลียร์กันแล้วผ่านมาเกือบ 15-16 ปีแล้วอ่ะมันเป็นรสชาตินี้เนี่ยแล้วพี่กินแล้วมันเป็นรสชาติอย่างเงี้ยสังเกตมั้ยว่ากินลื่นกว่าอะไรที่เราเคยกินมาก่อนไม่โกหกไม่โกหกเลยใช่ก็คือสังเกตดูว่าเรากินกัน3คนนะเรากินกัน3คนเรากินมาพักนึงกันเนี่ยมันยังไม่ถึงครึ่งเลยมันอร่อยจริงครับเอาละครับท้ายนี้สังเกตไหมจากตอนแรกที่มันพูนๆเลยเนี่ยมันระเหยได้ครับมันหายไปมันระเหยได้มันระเหยหายไปไหนมันโดนดีดนิ้วครับมันเป็นทานอสนั่นเองเฮ้ยมันหายไปเกินครึ่งนะไม่ใช่แน่นอนในเรื่องนึงเข้าสู่เรื่องคะแนนทั้งหมดนี้นะครับเราให้คะแนนเต็ม10นะครับพี่ไวกิ้งก่อนเพราะพี่ไวกิ้งไม่เคยกินเลยเต็ม10พี่ไวกิ้งให้คะแนนเท่าไหร่กับเมนูเนื้อกับนูเดิลของเราด้วยความที่ไม่เคยทานเมนูนี้มาก่อนแล้วก็ไม่รู้ว่าเมนูอื่นมันจะรสชาติเป็นยังไงถูกไหมครับดาวความรู้สึกวันแรกที่ได้ลองเนี่ยเอาไป9แล้วครับหักข้อเดียวคือเลือกการทำที่มันรู้สึกว่าต้องใช้เวลากับอะไรมานิดหน่อยด้วยใช่แต่นั้นมันเป็นเรื่องของการทำไม่เกี่ยวกันแต่พูดถึงเรื่องรสชาติ9เราไม่แค่ไม่ต้องปรุงอะไรกับมันเลยถูกไหมคือจบแต่พอพร้อมปรุงมากินจะปุ๊บจบถูกต้องไม่แล้วหรือประมาณนั้นแล้วน้องอะตอมให้เท่าไหร่ให้7คะแนนครับ7คะแนนอ้าวทำไมให้7ล่ะรู้สึกว่าไม่ค่อยถูกปากครับแต่ก็กินได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าเนื้อเห็ดไม่รู้สึกเลยมันก็ไม่เป็นเห็ดเนาะแต่อย่างอ๋อเข้าใจแล้วคือในเว็บแรกเนี่ยน้องก็ตอมบอกว่ารู้สึกถึงเห็นเห็ดมันเห็นรู้สึกว่าได้กลิ่นมันแต่กินแล้วรสชาติมันแต่พอทานแล้วมันไม่ใช่ครับอ๋อเหมือนรสชาติมันยังไม่ถึงเท่าไหร่ใช่มั้ยส่วนตัวผมชอบกินเห็ดไงอ๋ออันนี้ส่วนตัวชอบกินเห็ดนะครับผมส่วนผมนะครับให้9คะแนน แต่รู้สึกว่าอย่างที่ตอมพูดนะผมรู้สึกว่ามันไปได้อีกนะเมนูเนี้ยไม่สู้เมนูที่แล้วแต่ที่แล้วให้8ให้9ได้ใช่สิก็ไม่ได้กินไง ไม่จะบอกว่าเมนูนี้เนี่ยแค่อย่างที่ตอมพูดก็มีเหตุผลตรงที่มันไปได้มากกว่านี้นะแต่ถามว่าในครั้งนู้นเนี่ยเราเสือกปรุงไปด้วย
อ่ะปรุงด้วยเหรอปรุงด้วยครับปรุงด้วยครับที่แล้วรู้สึกมันโอเคกว่าผมว่านะมันอยู่ที่คนชอบต้องว่าแบบว่าเฮ้ยเราชอบอาหารแนวไหนใช่อันเนี้ยผมเอาแบบเปรียบเปยโคตรเลยเอาแบบติดนิ้วแว็บแรกเรานึกถึงไงนะสปาเกตตี้คาโบนาร่าไม่ต้องมานั่งงงอะไรบีฟเรื่องทุกอย่างเนี่ยเราช่างหัวไปก่อนแต่แว็บแรกเลยเรานึกถึงคาโบนาร่าถ้าใครเป็นคนชอบกินสปาเกตตี้คาโบนาร่าเนี่ยตอบโจทย์ก็ยังไงพวกเราทั้ง3คนนะครับทั้งผมเทพสุกนะครับหวยกิ้งครับผมถูกต้องและเพชรตอมถูกต้องก็ต้องขอลาเพื่อนๆไปเท่านี้ก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับอ้าวพี่รออะไรอยู่กราบสิกราบแต่ MIE เอเชียกราบเขาน่าจะมีเมนูแบบว่าอย่างอื่นที่จะมีเวลาสัญญาด้วยนะ